างแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์คนผ่านปัญญาเลวย่อมประกอบตนอยู่ในความประมาทส่วนบัณฑิตปัญญาดีย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทอย่าชื่นชมในกามผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุสุขอันไพบูลย์อธิบายความทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์ในที่นี้คือความไม่ประมาทความประมาทคืออาการนอนใจไว้ใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนความไม่ประมาทตรงกันข้ามได้แก่ความระวังความมีสติรอบคอบคนพาลชอบหมกมุ่นอยู่ในความประมาทเช่นการทำความชั่วแล้วชื่นชมในความชั่วอันตัวทำนั้นทนงตนว่าเก่งที่สามารถทำความชั่วไว้ส่วนบัณฑิตมีปัญญาดีย่อมคุ้มครองรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐเหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายเห็นคุณค่าของทรัพย์ว่าเป็นเครื่องค้ำจุนให้ตนดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุขแล้วคุ้มครองรักษาทรัพย์ด้วยดีฉันใดคนมีปัญญาก็ฉันนั้นเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทว่าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมนานาประการตั้งแต่อย่างต่ำไปถึงอย่างสูงแล้วย่อมรักษาความไม่ประมาทนั้นไว้เพื่อความสุขอันไพบูลย์ส่วนที่ทรงเตือนมิให้ทำความชื่นชมยินดีในกามนั้นเพราะกามเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์หลายอย่างทรงเคยเปรียบกามเหมือนโรคเหมือนหัวฝีเป็นต้นเป็นเหตุแห่งการทะเลาะยื้อแย่งการฆาตกรรมนานาประการที่สำคัญที่สุดคือกามเป็นเครื่องเผาลนจิตใจให้เราร้อนอยู่เสมอและกามนั้นมีความพลัดพรากเป็นที่สุดคือลงท้ายด้วยความพลัดพรากผู้ไม่ตกอยู่ในบ่วงกามและพอกพูนความไม่ประมาทอยู่เสมอย่อมเป็นผู้หาความสุขอันไพบูลย์ได้ลักษณะแห่งคนพาลบัณฑิตนั้นแตกต่างตรงกันข้ามคนพาลแม้เมื่อเล่นก็เล่นอย่างพาลดังตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องพาลนกษัตริย์พาลนกษัตริย์แปลว่าการเล่นรื่นเริงของคนพาลสมัยหนึ่งในเมืองสาวัตถีได้มีการเป่าประกาศให้มีพาลนกษัตริย์ทั่วเมืองผู้คนพาลพากันเอาขี้เถ้าและขี้โคทาตัวแล้วเที่ยวเล่นสรรพดลต่างๆรวมทั้งการกล่าววาจาหยาบคายไปทั่วเมืองไม่มีความละอายต่อญาติผู้ใหญ่สตรีเพศหรือบรรพชิตใดๆเลยเที่ยวไปพูดวาจาหยาบคายหน้าบ้านของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างผู้ดีไม่สามารถทนฟังได้ก็ให้ทรัพย์บาทหนึ่งบ้างครึ่งบาทบ้างเพื่อซื้อความรำคาญพวกนั้นจึงหลีกไปในเมืองสาวัตถีมีอริยสาวกอยู่มากท่านเหล่านั้นได้เห็นการเล่นรื่นเริงของคนผ่านแล้วได้ขอร้องไม่ให้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ออกจากวัดเชตวันเป็นเวลา7วันส่วนอาหารนั้นพวกตนจะนำไปถวายไม่ให้เดือดร้อนพอวันที่8อริยสาวกก็ทูลเชิญพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สวยที่บ้านของตนและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์7วันที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าช้านานเหลือเกินพวกข้าพระองค์อยู่ได้โดยยากเมื่อได้ยินวาจาอันหยาบคายของพวกคนผ่านแล้วหูทั้งสองเหมือนจะแตกทำลายไม่มีใครละอายใครกันเลยพวกข้าพระองค์จึงขอมิให้พระองค์และภิกษุสงฆ์ออกมาภายนอกแม้พวกข้าพระองค์เองก็ไม่ได้ออกนอกเรือนเลยพระศาสดาตรัสว่ากิริยาของพวกคนพาลย่อมเป็นเช่นนี้ส่วนคนมีปัญญาทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์อันเป็นสาระย่อมสามารถบรรลุอมตะมหานิพพานได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นแล้วนั่นแหละ